ครับที่ว่า118ปอนด์ครับใครชนะได้ดีมีเข็มขัดคาดเอวกลับบ้านแน่นอนครับสำหรับประวัตินะครับขุนหาญสจเล็กมังโลหรือขุนหาญสิทธิ์พงศักดิ์ครับปัจจุบันนี้19ปีครับจากอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับมีคุณพงศักดิ์สิทธิ์พ่อแดงครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการด้วยนะครับสำหรับผลงานล่าสุดนี่แพ้ฟินิเกอร์น็อกเอาให้กับเพชรจำเพชรเดียร์ไทยพี่ครับในยกที่5ส่วนคนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับโดยท่านนายกสมชาติเจริญวัชระวินนะครับวันนี้ก็ได้ส่งกรรมการสักขีพยานมา2ท่านนะครับมีคุณพบทรลูกสมัยจากนิตยสารแชมป์พร้อมด้วยคุณยศปีดาแฝดทองคำนะครับจากสถานีวิทยุจสหนึ่งรวมถึงประธานจัดอันดับเขาได้เปรียบชื่อชั้นการหันมวยนะครับแต่ว่ายุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกทีนะครับหมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรที่แน่นอนมันอาจจะไม่แน่นอนครับคุณแดงนี่18ปีเลยครับจากโคราชครับส่วนน้ำเงิน15ปีจากภูเก็ตครับเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับรุ่งกิจนักมวยรุ่นน้องครับประเภทปอดใหญ่ไฟแรงครับ4-5นี่ของชอบเขาเลยครับสำหรับมุมน้ำเงินวันนี้ครับถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับกับศึกยอดมวยไทยไทยรัฐรีโบครับมาเป็นมวยรอบถึง2รอบเลยทีเดียวมวยรอบใหญ่นะครับทั้งของบริษัทเจริญพวกกำลังอาหารจำกัดมหาชนและของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับของ2ยักษ์ใหญ่นะครับเรียกว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่ที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกีฬามวยครับล่าสุดสดๆร้อนๆเลยวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดชลบุรีทั้งโตโยต้าและ CP ครับทำให้ประเทศไทยนี่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าครับนักชกคนแรกจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเป็นแชมป์โลกคนที่48ของเมืองไทยแล้วก็ยังเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันของประเทศไทยด้วยต้องชื่นชมครับผลงานของเจ้าน็อกเอาท์ CP Freshmart ซึ่งเป็นผลผลิตของโตโยต้าและก็เจริญพวกกันอาหารจากมหาชนร่วมกันครับก็ทำให้เป็นยินดีนี่มีแชมป์โลกในกำมือตอนนี้2คนนะครับทราบวันเด็ก105ปอนด์ของสภามวยโลกครับแล้วก็น็อกเอาท์105ปอนด์ของสภามวยโลกนี่ถือว่าเป็นเบอร์2ของเอเชียนะครับเมืองไทยเราเป็นเบอร์2ครับเบอร์1คือญี่ปุ่นนะครับมีแชมป์โลก9คนของเรา4คนตอนนี้ไลฟ์วีเข้ามานะครับประเทศไทยนะปีนี้อยากจะได้ทั้ง 2-3 เส้นครับก็ขอบคุณนะครับทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเจริญพวกกันอาหารจำกัดมหาชนครับครับก่อนลงแล้วมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับในสายของพี่ยินดีนี่ก็คาดว่าจะมีหลายคนนะครับที่จะขึ้นขยับมาทางโลกนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นอื่นๆในเมืองไทยด้วยครับอย่างไรก็ดีนะครับประเทศไทยต้องมีทางโลกเพิ่มขึ้นจากนี้แน่นอนส่งแรงเชียร์ให้ใครกันเยอะๆครับแล้วก็เป็นรางวัลพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีความสามารถทำให้คู่ชกแตกนะครับเกิดบาดแผลแตกนะครับคนทำแตกก็จะได้รับรางวัลพิเศษ 2,000 บาทจากสีโอปอครับตอนนี้หมดยกที่1ทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์มาพบกันได้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับขอบคุณครับคุณอำนวยเกียรติบำรุงในสนามใจดีครับเรียกว่าตอนนี้พร้อมเพียงครับทั้งคู่มวยที่จัดออกมานี่ถือว่าฮอตฮิตมากๆเลยทีเดียวกรรมการคนช่วยครับกรรมการคนช่วยเรียกว่าเป็นคนที่โปร่งใสมากๆครับคุณได้รับรางวัลจากชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยนะครับว่าเป็นกรรมการเบอร์ต้นๆของคนไทยเลยทีเดียวยกที่2ว่ากันต่อครับมวยรอบ4ทีมเงินล้านแล้วก็มีการชิงแชมป์ที่ว่างของประเทศไทยด้วยครับในรุ่นแบนเทอร์เวท118ปอนด์ไทยชนะดี2เล่มเลยครับได้แต้มของมวยรอบ4ทีมแล้วก็ได้เข็มขัดกลับบ้านด้วยครับทางด้านของรุ่งกิจนะครับก็เปิดเกมแล้วนะครับยิงลูกที่2นี่เปิดเกมเดินแล้วนะครับพยายามที่จะชวนทะเลาะนะครับเพราะว่าเป็นมวยข่าวอาชีพอยู่แล้วนะครับก็ไปยืนคุยกับทางด้านของขุนหาญนี่จะเสียเปรียบนะครับเข้าในครับเข้าในครับมาดูครับตอนนี้วงในก็ไม่กลัวเหมือนกันครับขุนหาญประเภทนอกได้ในดีเลยครับเอาเสียบขวามาตีคืนตัวนี้น่าจะแลกเข่ากันไปแลกกับนี่คือว่าใครจะแกล้งตัวกันการที่สองใครจะถึงหัวกันครับจับแล้วก็เกี่ยวเททิ้งไปเลยครับตีก็เ
ู้ด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วครับวันนี้ยิ่งมีตำแหน่งแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่นแบนตัมเวทด้วยโอ้โหสู้กันยิ้มตาแน่นอนแล้วก็ใครจะคว้า2แต้มแรกครับในการประเดิมสนามของทั้งคู่วันนี้ดูเรื่องครับครับเรามาดูกันนะครับว่าไฟนี้นะครับทางด้านขุนหาญหรือว่าเท้านี่รู้สึกว่าจะทำน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับในขณะที่รุ่งกิจนั้นน้ำหนักมาสบายนะครับต้นนี่ขุนหาญอาจจะขายนะครับแต่ปลายจะยืนได้หรือเปล่ามาดูครับในกรรมการคุณช่วยให้ก็ตีกันไม่ได้แยกมาก่อนเออเลยครับรุ่งกิจอาศัยความสดครับอายุ15ปีเท่านั้นเองครับด้วยเอาในขึ้นคอเสียบขวาเข้าไปปิดมาครับแต่ประสบการณ์การผ่านมวยนี่อยู่ที่แดงครับว่าหลังความสดร่างกายที่น้ำเงินมาครับชอบแบบไหนครับชอบสดหรือว่าชอบเก๋าชื่อมาก่อนนะครับไฟน้ำไฟแดงครับคุณชาแต่ละลูกกินเองแม่แรงเหลือเกินเด็กจากสลางภูเก็ตฝันเงินฝันแดงนี่จากปากช่องครับปากช่องแล้วขอได้มาสีมาโอ้ยมีสองด้วยแตกกันครับยังไม่แตกสีโอปอยังไม่ได้แตกครับ 2,000 บาทแตกทั้งคู่นี่ครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่ครับขอให้แตกตอนนี้ขอให้แตกแต่ว่ายังครับพี่อาลีครับเกมการชกบนเวทีวุ่นวายแล้วนะครับตอนนี้ครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันในยกที่ผ่านครับคือสินค้ากันแบบเรียกว่าทะลุโหดจริงๆผมก็อยากจะให้ตำแหน่งผู้ดูเดือดประจำปีเลยทีเดียวครับหวานเพชรกับเพชรมิมมาดูไฟนี้ครับคุณออสว่าจะโหดไปที่แล้วไหมแพ้ชนะนี่ไม่รู้ครับแต่รับประกันเลยครับว่าปากคอแตกเหมือนเดิมแต่มาดูผู้นี้กันก่อนครับยกที่3ครับผู้ชิงแชมป์ประเทศไทยครับในรุ่นแบนตัมเวทแล้วก็มวยรอบ4ทีมสู้เองกันทุกตอนนี้นะครับยังดูดีรุ่งกีเป็นมากนะครับตอนนี้เปิดเกมเร็วเลยครับรุ่งกีไม่ไหวปูช้าไม่ได้เลยครับนี่ครับหมัดเอาในคือคอล็อกตอนนี้แหละครับงานขนาดตีเข้าไปแต่ยุบไม่ยุบครับทำงานขุนหารเจอผมเจอเบียดเยอะๆแบบนี้แล้วเมื่อเช้าโอ้น้ำหนักเยอะด้วยครับแอบขวามาครับขึ้นคออย่างเดียวตอนนี้จับอย่างเดียวครับมันแบบมันแบบมันติดแข่งหนึ่งปล่อยช่วงปลายๆไม่ผลไหมแต่ตอนนี้ผลงานยังดีทั้งคู่ครับผลงานยังดีทั้งคู่ลูกเกมเปิดเกมชุดตลอดซ้ายยังไม่เข้าในเกาะไว้โอ้โหแม่เดือดเกินครับคู่นี้โอ้โหแลกกันรับตู่จีนเลยครับก่อนจะไปรับอ่างเปาที่ต้องรับอาวุธก่อนเอาตีขวาไปกรรมการต้องออกแรงเยอะสักนิดนึงครับกรรมการคุณช่วยครับเพราะว่าคู่นี้เข่าเจอกับเข่าครับครับตอนนี้ท่านร้องนี่ร่มเฮฮากันใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของลูกกิจนั้นแรงเหลือเกินนะครับระยะนี้นะครับเหยียบเข้ามานะครับสร้างในที่เข่านะครับออกไปเนื้อนะครับแต่ว่าทางด้านของขุนหารก็ไม่ยอมเสียเปรียบนะครับพยายามที่จะไล่แขนโต้คืนอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับเดินดีจริงๆครับลูกกิจเด็กหนุ่ม15ปีครับโดนดักด้วยเข่าซ้ายเสียบคืนไปไอ้พิษซ้อมาไม่ถึงนี่เร่งแบบนี้น่าจะมีปัญหาครับในช่วงปลายๆครับมาถึงตรงนี้ครับลูกเกมยังไงลูกเกมโอ้ดื้อเหลือเกินปกติคุณหานี่ก็ประเภทน้องชายก็ชงชัยเข่าพลังมาโอ้ยพี่ตองดีเข่านะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับตอนนี้มีพัดลมมีลมพิษน้ำกันใหญ่แล้วนะครับมันจริงๆครับมันจริงๆครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดินให้เลือกสีนะที่ฉันไม่เห็นไทยรัฐรีโวเป็นร้านว่าดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาของคู่นี้ครับโอ้โหเนี่ยครับสับสวยครับฝ่ายแดงขุนหารแต่ลูกจิตไม่ยอมครับเกาะในช
วยทะเลาะในอย่างเดียวเลยยกที่4ครับครับมวยคู่นี้นะครับยกที่4นะครับในช่วงระหว่างพักยกที่3นะครับทางด้านของรุ่นกิ๊กมีอัดฉีดจากแฟนมวยนะครับ3กำปั้นครับโอ้ยโชว์ปีต่อสิงห์นะจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นครับเดินแน่นอนครับสำหรับรุ่นกิ๊กเด็กหนุ่มวัย15ปีจากตลาดรุ่นกิ๊กครับเอาแข้งซ้ายโอ้ยเสียบเกมเปิดเลยครับวัดกันครับว่าใครจะแต่งกว่ากันยกนี้ดูเลยครับโอ้โหไม่ยอมกันแล้วครับแข้งซ้ายไปคืนด้วยเข่าซ้ายครับนี่แหละครับความมันในมวยรอบ4ปีครับที่สุดยอดมวยไทยรับมีโว้จัดมาให้ครับทุกวันเสาร์ครับ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับมีนัดกันทางหน้าจอ NBC ครับทางด้านของขุนหารครับออกมาที่รอบแรกน้ำที่เลือกใช้ทีมมวยครับดักโต้แต่ลูกกิ๊กแล้วไม่ยอมเลยครับเดินเหยียบวางแข้งซ้ายเหยียบสวยๆหลายดอกเลยครับในยกนี้นะยอมไม่ได้ครับพี่อาลียังมีการรับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นแบตเตอร์เวทด้วยนะครับและก็จะมีทั้งคุณพบทอลุ่มสมัยจากนิตยสารแชมป์แล้วก็คุณยศดีดาแพทองคำครับจากสถานีวิทยุจสหนึ่งมาเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยเนี่ยครับลูกเก็บไม่ยอมมีอาชีพด้วยในกลุ่มสองห้าหานี่ยุบไหมคุณหานแต่ยุบไหมโอ้โหเจอจริงจริงครับลูกเก็บจะได้ไม่ได้ครับแต่เอียจากแฟนมวยครับโอ้โหบินมาเสียบตีขึ้นไปนี่ครับวัดกันที่ในครับมาแล้วเจอกันกรรมการคุณช่วยทวีทางวิกัยครับเห็นต่อกันไม่ได้ดึงออกมาเดินครับรุ่งจิตแข้งซ้ายแข้งซ้ายเข้าในแล้วก็ตีโอ้โหขยันจริงๆครับรุ่งจิตแต่ขยันแบบนี้พ่อแม่น่าจะสบายครับทางด้านขุนหารนะครับก็ชกด้วยความมั่นใจครับอย่าตั้งรับมากเกินไปหรือเปล่านะครับไปในขณะที่ลูกกิ๊กก็เดินเบียดเดินทนไปเรื่อยนะครับย่ำไปต่อยมาใช้เราปัดคอไม่ว่ายักษ์อาวุธอะไรทุกอย่างเลยนะครับลุกแบ็คซัมเมอร์ได้เลยมาแล้วคือโอ้โหแหมคนละขั้นคนละขั้นมาเป็นต่อยหมอเบสจะมาลาสั่งลูกกิ๊กเดินอย่างเดียวเหยียบถอยหลังนี่ทิ้งไว้ที่ภูเก็ตครับไม่ต้องมาคุยกันขยับครับแต่จังหวะอยู่กับแข้งซ้ายตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขุนหารเดินบ้างครับล็อกครับล็อกลูกกิ๊กโอ้โหวันนี้เด็กหนุ่ม15ปีดูจริงๆครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะออกผลนะครับการลดน้ำหนักนะครับทางด้านของขุนหารเล่นดูแผ่วไปนะครับยกนี้ต้องพยายามเดินเบียดแล้วนะครับเรียกว่าต้องคู่ให้สนุกกว่านี้แล้วเบียดกว่านี้แล้วนะครับให้รุ่งกิจเนี่ยได้จังหวะทำด้วยโอ้โหดีเลยครับเด็กนุ่มกำลังสดกำลังห้าวครับ The red corner like a mini ring หมดยกที่4ครับนี่คือวิลละและที่สำคัญครับยังเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นแบตเตอร์เวทด้วยครับของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยขอบคุณครับท่านนายกสมชาติเจริญวัชราวิทย์วันนี้ก็มีคุณนิคมรัตนวีครับประธานจัดอันดับของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาด้วยนะครับครับมาติดตามกันนะครับยกสุดท้ายนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแล้วนะครับหมัดมวยนี่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของขุนหารนั้นก็พยายามที่จะเล่นเกมนะครับเดินเบียดเดินต่อยนะครับไม่มีทางเลือกนะครับต้องคือมวยที่หมัดกับศอกอย่างเดียวแล้วครับขุนหารเอาหมัดซ้ายโยนครับยังไม่แน่ไม่นอนนะครับโดยเฉพาะกีฬามวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ครั้งยกสุดท้ายยังไม่ดังเท่อย่าเพิ่งสรุปตอนนี้โอ้โหเอาละครับมาจังหวะนี้ฮะตอนนี้ต่อยอย่างเดียวครับต่อยอย่างเดียวครับขุนหารสอจอเล็กมังนนสอจอเล็กสอจอสมคิดมากผมนี่สั่งเลยครับกำปั้นเท่านั้นครับส่วนทางด้านน้องเงินพี่ทางด้านของหมอเบสกมลานะครับชูสองมือครับเหมือนชกเองเลยนะครับจากสูงกว่านักมวยอีกครับไม่ได้ครับต้องสวมหมวกกันน็อกครับตอนนี้ก็เล่นนะครับช่วงท้ายครับยังมีเวลาเหลือครับเจ้าแชมป์ครับเจ้าแชมป์ขุนหารทำได้ไม่ได้ครับโอ้โหแต่ถ้าเข้าในแบบนี้ก็เหนื่อยเลย
นี่แหละครับมวยรอบทีพีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทีเด็ดขึ้นกลายเป็นทีเด็ดกันมาก็เยอะนะครับเรียกว่าการประกบของทางน้องโบ๊ทนะครับแล้วก็ทีมงานของเพชรยินดีนะครับเน้นคุณภาพนะครับเน้นความสูสีเพื่อให้แฟนมวยได้ดูกันนะครับวันนี้นี่แฟนหมัดมวยเดินทางเข้ามารับชมกันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตกันหนาตาเลยครับเอามัดยังมีโอกาสอยู่ครับเวลายังเหลือครับเข็มขัดประเทศไทยครับตอนนี้โอ้โหรุ่งกิจถือไว้แล้วครับแต่ว่าจะได้คาดหรือไม่ได้คาดครับเวลาที่เหลือครับแม่ขุนหารก็ไม่ยอมจริงๆสำหรับผู้ต่อไปนี่แฟนมวยจะได้รับชมมวยรอบไฮไลท์มีโม่เงินล้านนะครับความเด็ดสอส่วนครับดีเจอกับเทพนิดสิงห์มนชัยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่รักคู่แข่งกันเลยครับคู่นี้ผ่านการชกกันมา2ครั้งนะครับอย่างเขาดูเดือดเกียนอยู่เกียนไปทั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าทางด้านของเทพนิมิตเฉือนเอาชนะไปอย่างเฉียดฉิวทั้ง2ครั้งครับจะต้องมาติดตามกันนะครับว่าวันนี้กับวันนั้นนี่จะเหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังเรื่องใหม่ครับครับโดยเฉพาะเป็นการชกมวยรอบด้วยนะครับการเตรียมตัวต่างๆนั้นไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ชนะก็จะเก็บ2แต้มแรกในมวยรอบโตโยต้าไฮไลท์ฟรีโว่ไปก่อนโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับหัวจิตหัวใจนี่หายห่วงกับเตอร้อยอยู่แล้วครับขุนหารระฆังยกสุดท้ายไม่ดังไม่มีหยุดครับแล้วตกเป็นรองโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับสมศักดิ์นะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการชัดชัยเพิ่มเพียรให้ฝ่ายแดง47คะแนนครับให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนกรรมการอรนุชกลางให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนและกรรมการสุพันธ์ตรุกเขตให้ฝ่ายแดง48คะแนนฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนครับก็เป็นอันว่ารุ่งจิตครับหมอเบสกมลาก็สามารถคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่นแบนตัมเวทไปครองนะครับและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณนิคมรัตนวิทย์ตัวแทนจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับในวันนี้ท่านก็เป็นประธานจัดอันดับของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยด้วยและให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับรุ่งจิตหมอเบสกมลานะครับเด็กคนนี้น่าติดตามครับอายุ15ปีเท่านั้นเองอายุเพียง15ปีนักชกจากอำเภอขลามจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นแบนตัมเวทไปครองอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคว้า2แต้มแรกของมวยรอบ4ทีมเงินล้านไปด้วยวันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีครับสำหรับรุ่งกิจหมอเบสกมลาแล้วก็ขอบคุณครับคุณนิคมรัตนวิทย์ตัวแทนจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงและในช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคู่เอกเดือดแน่นอน